ร่วมเปิดศึกโดยลลินพร็อพเพอร์ตี้ราศีใดในช่วงนี้การงานดีดีมีเจ้านายเอ็นดูที่คิดบอกว่าราศีมังกรอาสมจิตผู้ว่านะชีวิตอะของเขาของเขาของเขาไม่ใช่ของเรามามีมาเออมามีเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์อะไรแปลกๆอ่าฮะถึงเราจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเราก็ใช้จิตวิญญาณจับจิตวิญญาณแกถูกครับใช่คุณเคยฟังเขารู้เรื่องไหมผมเนี่ยเรียกว่าคลุกคลีเขาอยู่พอสมควรเราพอที่จะจับทางเขาได้พยายามฟังภาษาจีนเขานักร้องนักแสดงทุกคนเวลาไปโชว์ตัวจะต้องร้องเพลงแล้วเราก็จะต้องโดนอันนี้น้องเรื่องนิดนึงโดนค่าลิขสิทธิ์โดนอะไร uh-huh. วันนี้เราได้บรรลุเลยเรื่องของค่าลิขสิทธิ์แล้วอาจารย์ปอมแปมบอกว่ามีอะไรแนะนำฮะให้ร้องอย่างแม่โซเฟียค่ะยังไงเขาจะเก็บลิขสิทธิ์เราไม่ได้ค่ะทำยังไงเพราะเนื้อเราผิดแล้วอะไรอีกฮะทำนองก็ผิดแล้วอะไรอีกมีไหมฮะเทมโฟเพื่อนนิดนึงแต่โดยรวมไพเราะแม่ตบมือแล้วนะแม่ตบมือนะแม่โซเฟียเวลาร้องเพลงน่ะตำดนตรีแม่ได้ดนตรีต้องตำแม่โซเฟียดนตรีตามแล้วแม่ก็มีเหตุผลอะไรไม่รู้บางอย่างที่เราก็ไม่เคยเข้าใจแกก็ตอบตามแกก็ตอบตามแกมาถึงคุณสมรักสมจิตแล้วพี่สมจิตตอบว่ารักราศีตัวเองก็ตอนอื่นตอบตามคุณแม่ก่อนเลยพอคุณแม่เจอผมทุกไหนที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมาคุยกับผมก่อนแล้วก็จำผมไม่ได้ด้วยแล้วทุกครั้งก็จะมีของมาให้ของมานำเสนอจากเมืองจีนทั้งนั้นแต่บอกเลยสำเพ็งก็มีนะแม่แต่ส่วนหนึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปรับใช้เจ้านายช่วงนี้บ่อยๆเพราะว่าผมรับราชการก็มีโอกาสไปทำรับราชการจากไหนไปไหนรับข้าราชการขึ้นมอไซค์จากตรงแจ้งวัฒนะใช่ฮะไปเซนท่านครับผมอยู่กองบัญชาการกองทัพไทยได้ไปงานกาชาติไปรับใช้เจ้านายบ่อยเจ้านายก็เลยเรียกใช้งานบ่อยก็มีการเอ็นดูก็เลยช่วยเหลือกันมาก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราใช่เกิดขึ้นตัวเราเลยแล้วก็หน้าที่การงานก็ดีขึ้นดีขึ้นครับราศีกุมภูมิมาน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธนี่ครับเป็นคนที่ดูจากการทำงานเขาแล้วเขาไม่เคยบ่นเลยนะฮะแล้วก็เขาจะบ่นอะไรเขาเล่นละครเรื่องอะไรตอนเรื่องอะไรฉากเขาจะบ่นอะไรเข้ามาผมฉากหนึ่งเขาจบแล้วบ่นไม่เคยเลยมุ่งจะเบียดอย่างเดียวแล้วก็ประวัติดีแล้วก็เป็นเด็กที่ผมสังเกตดูแล้วถ้าคุยกับใครก่อนเนี่ยเขาจะคุยถึงเรื่องพ่อแม่นี่นี่เลยปกติแล้วพี่ผมชอบผู้หญิงคนนี้จังเลยผมว่าคุณเอิร์ธเนี่ยเป็นคนที่ไปทำงานที่ไหนแล้วผู้ใหญ่ชอบเจ้านายรักเจ้านายรักโอเคแล้วพี่เบนตอบว่าราศีคนก่อนทำงานเยอะนะใช่สิคิดเหมือนกันเลยอ่ะคือแค่รู้สึกว่าเขาละครเยอะแล้วก็ละครที่ได้เล่นก็เป็นแบบบทน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยบทดีๆก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ผู้ใหญ่อาจจะเอ็นดูเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเบนซ์ปชิตาหรอแก่แล้วไงพี่เอ้ยนางเอกเก่าพูดแล้วท้อใจพูดแล้วก็แบบชีวิตจริงชีวิตจริงไม่ใช่เขาเลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้ท้อใจหนูไม่ได้รับละครเออทำไมไม่รับอ่ะให้เวลากับลูกหมดเวลาแล้วพี่เอ้ย2คนน่ะน้องปรางตอนนี้กี่ขวบละขวบกับ1เดือนตอนนี้จิ๋วตอนนี้เดินได้สบายเดินได้แล้วค่ะซ่ามากเหมือนพ่อเป๊ะเดี๋ยวรอลูกทั้ง2คนเข้าโรงเรียนเนาะค่อยรับละครนะค่อยว่ากันอีกทีแล้วตอบว่าราศีน้ำตาลทำไมถึงเป็นน้ำตาลครับตอนแรกจะตอบพี่ชิงแต่ว่าคิดไปคิดมานั่งนานเริ่มอยากเข้าชิงเว้ยต้องตามพี่ชิงแล้วนะเพราะว่าชิงตอบอะไรเราอยากตอบแบบคิงใช่ไม่แต่จริงๆแล้วรู้จักกับน้ำตาลมานานแล้วก็ทำงานด้วยกันก็เห็นน้ำตาลเขามีละครเยอะแล้วก็แบบว่าก็น่ารักเล่นดีผู้ใหญ่ก็ป้อนงานตลอดก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำตาลแต่เขาโชคดีนะเขาเล่นละครแบบว่าทั้งเรื่องใน23ตอนอย่างเงี้ยเขาเล่นฉากเดียวได้อีเวนต์เยอะได้อีเวนต์เยอะสบายได้อีเวนต์อะไรจากเดี๋ยวอีกเรื่องนึงก็เล่น2ตอนตายอีกแล้ววิงวอนผู้จัดทั้งหลายถ้าจะจ้างเอิร์ธนะครับคอยให้เต็มเรื่องสักนิดอ่าให้มันตายตอนจบเออแบบมาเร็วตายเร็วอันนี้เบื่อแล้วเบื่อแล้วยังไม่ทันอะไรเลยเนี่ยล่าสุด
ผู้จัดติดต่อมาเอิร์ธบทดีเข้ามาแล้วบทเฮ้ยมึงหน้าแบบลูกพี่แล้วโดนไม่ทนอะไรเรื่องต่อไปนี้ไม่ต้องเดินเข้าไปแล้วตายเลยเป็นลูกเหมือนดำเป็นลูกเหมือนดำมีชื่อมีลูกแต่ไม่ต้องเล่นโอ้โหขอบคุณครับสบายมีความตอบน้ำตาลเยอะมากๆคุณหญิงคุณหญิงจะตอบเลยไหมครับเหมือนกูคุยกับพวกปริศนาอยู่เขาหวานนะหน้าหวานเดี๋ยวเชิญคุณหญิงตอบตรงนี้ถ้าเดี๋ยวคุณหนูเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เปียกขับรถกลับบ้านนะครับโอเคค่ะเชิญคุณหนูขอรับจะตอบอะไรคะคุณหญิงขอรับทำไมถึงเป็นคุณคิงคุณพระท่านนั้นครับเพราะคิดว่าพี่คิงเขาแบบมีลักษณะท่านั้นที่แบบผู้ใหญ่น่าจะแบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเฮฮาได้อะไรได้ขอรับแล้วดวงเขากำลังมาช่วงนี้ด้วยก็เลยคิดว่าจะเกาะดวงเขาน่าจะเป็นพี่คิงขอบพระคุณคุณหนูมากขอรับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะไปเยี่ยมที่เรือนนะขอรับแล้วก็จะตอบว่าเฮ้ยน้ำตาแล้วมันต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้ต้องมาแล้วมานะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนใช่ครับผมก็เหมือนที่เกือบทุกคนบอกนะครับคือละครเยอะนะฮะแล้วก็เรตติ้งดีทุกเรื่องเลยนะครับผมผู้ใหญ่ต้องรักเป็นธรรมดาครับผมเราก็ใช้ย่อยนะของเราก็หลายเรื่องนะของเราเนี่ยมีต่อเนื่องอีกป่ะตอนนี้ถ่ายทำอยู่กี่เรื่องก็ถ่ายกับพี่น้ำตาลอย่างนี้นะครับเรื่องนึงของเราเนี่ยออกทีวีมากกว่าเจ้านายแล้วอะครับผมก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เลือกพี่น้ำตาลครับนะฟันทิ้งกันอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้การงานดีนี่มีเจ้านายเอ็นดูคือราศีกันครับแฟมนะครับราศีที่ในช่วงนี้การงานดีดีเจ้านายเอ็นดูเอ็นดูนะครับได้แก่ชาวราศีกันฟันธงอธิบายงี้ครับราศีกันนับหนึ่งเรียกว่าธนูกระดุมพระราศีตุลพิจิกเนี่ยสหัสชะพันธุในราศีธนูเขาเรียกว่าเรือนภพธนูแปลว่าประจำตัวคือตัวเราพันธุแปลว่าบ้านรถยนต์ที่ดินความมั่นคงไม่มีดาวพฤหัสเข้าไปอยู่มันมีเกณฑ์ครับพฤหัส4ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข3ดังนี้จักเจริญยิ่งยศนาและคนที่มันเจริญยิ่งยศนามันเกิดจากอะไรล่ะคนทำงานดีมีความรู้ความสามารถขยันโล่เต็มเจ้านายไม่สนก็มีถูกต้องไหมแต่ข้อนี้บอกว่างานดีๆเจ้านายก็เอ็นดูเอ็นดูมันก็ต้องงี้เลยครับราศีกันเพราะมีดาวพฤหัสดีเป็น4กับดวงชะตาเรียกได้ว่าเป็นปฐุมเกณฑ์12ปีมีครั้งเดียวมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเมื่อเจ้านายเมตตานะครับเอ็นดูก็งานก็เยอะขึ้นมีโอกาสได้เงินพิเศษมากขึ้นมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นความมั่นคงเป็นความเจริญของชีวิตครับไม่ว่าคุณจะเป็นดารานักแสดงก็มีงานที่ดีแถมมีความต่อเนื่องเจ้านายเอ็นดูพูดจัดให้ความสนใจให้ความสำคัญนะครับออร์แกไนซ์ก็เชิญใช้ตัวคุณงานเยอะขอให้คุณนั้นประพฤติตนประพฤติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนมีไมตรีจิตมีมิตรจิตมิตรใจแบบโบราณเพราะเป็นเวลาที่คุณจะมีงานดีๆเจ้านายเอ็นดูเอ็นดูนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้การงานดีๆเจ้านายเอ็นดูได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับเอาว่างานดีให้เกาะไว้ได้เลยก็ต้องงานดีแหละ7วันคือทำงาน7วันเลยไหม7วันครับก็เรียกงานรับผิดชอบที่เป็นตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วยังต้องเป็นพนักงานประจำอยู่ครับก็ทำรายการตัวเองอีกเยอะแยะมากมายครับโอ้แล้วเดี๋ยวจะมีละครด้วยกันเล่นเป็นพ่อลูกเหรอเพื่อนกันน่าเกลียดไอ้เขาจะมาเล่นเป็นพ่อได้ยังไงก็คือเขามีกำลังใจในการทำงานเวลาเขาทำงาน7วันเขาก็เลยรู้สึกดีไปหมดจริงๆเขามีแฟนอยู่แล้วครับใช่มาแอบทำเป็นไม่ยาเลยมาบอกว่าโสดช่วงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาแอบคุยกับชายหนุ่มอยู่ไม่มีไม่มีใครเอาหลักฐานมาไม่เสียงสูงนี่นี่ยังไงอ่ะที่ฉันงงมากเลยรูปเนี้ย
ทำไมฉันดูป่วยกว่าอีบอยบอยดูสดใสกว่านะไม่ใช่ในรูปตัวจริงมึงก็ดูป่วยคือคุณบอยเขาป่วยอยู่ช่วงนั้นแล้วคุณไปเยี่ยมก็ไปเยี่ยมทำไมคุณต้องไปเยี่ยมเขาอ่อนหรือว่าไงที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีโต๊ะวางกระเช้าอยู่ข้างนอกหยิบไปได้เขาไม่รู้ด้วยนี่ก็เลยแบบไปเยี่ยมทุกวันเลยทานโทษครับคุณเป็นนักแสดงหรือคุณเป็นวิชาชีพฮะไม่ใช่แค่เขาไปเยี่ยมหรอกครับจริงๆแล้วเขาถึงขั้นคุยกันลึกซึ้งมีแชทมาแผลตื้นขึ้นมั่งยางแล้วบอยตอบว่าอยากทำรายการเมื่อไหร่จะได้ทำแล้วยายตอบว่าเอาให้แผลหายก่อนไม่ว่าอู้อยากทำแล้วโวยเริ่มงานกันเลยมาคุยกันดีกว่าเซ็งฮ่า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 ที่โรงพยาบาลเหรอแคปหน้าจอแป๊บว่าผู้ชายมาอ้อนให้ไปเยี่ยมโอ้ยแอล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 ผู้ชายอ้อนเราแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกแต่ว่าน้ำเสียงมันไม่ตอนพิมพ์น้ำเสียงมันไม่ใช่จำได้ว่ามันโฮคากกว่านี้มากจริงจริงคุณสนิทกันนั่นแหละเอาอย่างงี้เผื่อจะไปเขาเรียกประสานความรักระหว่างเขากับคุณบอยปกรณ์นะครับเอาเบอร์นี้ไปโทรหานะครับรับรองใจอ่อนแน่นอนนะครับ AIS Lucky Number นะครับมอบซิมเบอร์เสริมดวง12ราศีพิเศษคัดเบอร์สวยมาเพื่อรายการศึก12ราศีเท่านั้นเอามามอบให้ด้วยนะครับมอบให้ด้วยครับนี่ๆๆใช้เบอร์นี้แล้วโทรคุยกันเนี่ยมีข่าวดีเมื่อไหร่ต้องรีบบอกนะเดี๋ยวใช้เบอร์นี้แบบโทรนัดเวดดิ้งแพลนเนอร์ข้อนี้นะคะไม่มีใครตอบถูกเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายครับอะไรดูอยู่นะคะทั้งเจ้านายปัจจุบันและเจ้านายที่เขาคิดว่าจะมาจ้างเรียนเชิญได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าตลอดเวลาที่ทำงานมาก็คือเราเต็มที่เราเชื่อว่าการตั้งใจทำงานหรือทำให้เกินที่เขาขอเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องหรอกเจ้านายท่านใดก็เอ็นดูทั้งนั้นราศีใดในช่วงนี้ควรงดเดินทางไกลเคยไปที่ญี่ปุ่นก็ไปเป็นไส้ติ่งที่ญี่ปุ่นอย่างล่าสุดไปเที่ยวเหมือนกันแล้วก็แบบติดเชื้อในกระเพาะเป็นจุดเต็มไปหมดต้องไปส่องกล้อง